ทอยมอนตอบแล้วค่ะหลังมีข่าวซุ่มปลูกต้นรักกับนักร้องหนุ่มอย่างกิ๊กทีมันดาวค่ะงานนี้เธอถึงกับถามว่าแล้วมันน่ารักไหมล่ะหลังจากที่มีหลายคนจับตามองค่ะถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างพลอยมนต์มนัสพรกับนักร้องหนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างกิตติ์ ธีรดาวค่ะที่หลายคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าทั้งคู่นั้นซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่หรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ดูแท็กสตอรี่ IG หากันบ่อยๆอีกทั้งค่ะล่าสุดอย่างงานแต่งของตูนมือกีตาร์วง ธีรดาวเนี่ยสาวพลอยมนต์ก็ยังไปร่วมงานนั้นด้วยค่ะแล้วก็ยังมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเลยค่ะของด้านหนุ่มกิตติ์ ธีรดาวเนี่ยที่นำสตอรี่ของทั้งคู่ค่ะมาร้อยเรียงกันตัดต่อให้เป็นวิดีโอแล้วนำไปลง TikTok ค่ะแล้วก็ตั้งคำถามพร้อมสงสัยและคิดในใจว่าคู่นี้ความสัมพันธ์มันยังไงกันนะแม่ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่คอยเชียร์และคอยซัพพอร์ตคู่นี้ภาวนาขอให้เขาเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆเพราะเคมีทั้งคู่ดูเข้ากันมากๆค่ะล่าสุดทีมข่าวบรามเมาส์ค่ะได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานบวงสรวงละครเรื่อง The Intern หมอมือใหม่ค่ะซึ่งสาวพลอยมนต์เป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องนั้นด้วยด้วยความอยากเผื่อขั้นสุดจึงขอดึงตัวสาวพลอยมนต์ค่ะมาสัมภาษณ์พูดคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันยังไงกันแน่โลกเป็นสีชมพูจริงหรือเปล่าหรือว่าพวกเราเนี่ยคิดกันไปเองไปฟังเสียงสาวพลอยให้สัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเห็นแท็กสตอรี่กันเป็นความสัมพันธ์ยังไงก็มันน่ารักไหมล่ะเห็นแบบนั้นน่ะก็ค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าเขาก็น่ารักกับเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาถึงขั้นดูแลดีไหมดูแลดีค่ะดูแลดีอย่างนี้ก็คือโลกเป็นสีชมพูได้แล้วก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะคะแดดตอนนี้ก็คืออันนี้สรุปแล้วไม่ใช่เรื่องงานแน่นอนที่ลงสตอรี่อุ้ยถ้ามีจริงๆงานเข้าได้เลยนะคะเนี่ยพร้อมรับงานคู่ใหม่อันไหนโอ้ยทำไมเปิดที่พลอยอ่ะต้องวิ่งไปถามเขาอ่ะก็ค่ะก็ยังไงล่ะมันก็เป็นเรื่องดีๆอ่ะที่ก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกังวลสรุปแล้วก็เรื่อยๆใช่ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้แบบก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนเห็นเท่าที่เราเห็นเหมือนกันอะไรถ้าเกิดมีแฟนคลับหรือมีด้อมขึ้นมาแบบจิ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็น่าจะดีกว่าไม่รักอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่าดีกว่าเอ็นดูก็ดีค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องรอหนุ่มกิตนะคะเป็นฝ่ายออกมาพูดอีกทีนึงว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนกันจริงหรือเปล่านะคะยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีค่ะทางเพจบรัมเมาส์เนี่ยจะนำเรื่องราวของคู่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ